ดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาดูวิธีตัดแต่งต้นฝรั่งเนาะแปลงเนี้ยเข้าเดือนที่3แล้วแล้วก็บางต้นก็จะไว้ผลด้วย3เดือนไว้เลยลองเลยมันเริ่มติดแล้วเนาะพันธุ์ไหนไว้ได้ก็จะทดลองไว้ก่อนว่าเอ๊ะอายุสั้นๆอายุแค่3เดือนเนี่ยช่วงเวลาปลูกน้อยๆเนี่ยลองไว้ผลมันจะเป็นยังไงเนาะแต่เดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีตัดแต่งต้นก่อนเพื่อตอนเนี้ยแมลงลงเยอะเลยแล้วก็หญ้าไม่ได้ตัดเลยไม่มีเวลาเลยเนาะก็เดี๋ยวเอาวิธีตัดแต่งมาฝากกันดีกว่าเผื่อพี่ๆท่านใดจะเอาไปปรับใช้กับสวนตัวเองเนาะก็มันเริ่มสูงแล้วเนี่ยเห็นไหมมีฝนของมีเริ่มสูงใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราซอยให้มันบางๆเพื่อป้องกันโรคแมลงหน่อยเนาะช่วงนี้หน้าฝนแล้วเดี๋ยวใบมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวโรคและแมลงมันจะกวนเนาะโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาดูวิธีตัดแต่งกันเลยครับผมเริ่มมีผลแล้วก็ลองห่อไว้เลยเผื่อจะได้เอาไปเล่าให้พี่ได้ฟังกันด้วยเนาะว่าเนี่ยปลูก3เดือนไว้ผลได้จริงเปล่านี่ลูกใหญ่แล้วนะห่อไปแล้วห่อไปแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเล่าวิธีตัดแต่งแล้วก็ตัดแต่งไปให้ดูกันด้วยเนาะก็อันดับแรกเลยนะสําคัญเลยอันเนี้ยคือกิ่งล่างพวกเนี้ยเห็นไหมกิ่งพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์นะเห็นไหมเนี่ยขอรูปหลบก่อนเอ้ยขอเอาถุงห่อหลบก่อนเนาะกิ่งพวกเนี้ยไม่ต้องเอาไว้เลยครับให้มันสูงจากโคนต้นหน่อยทําให้ข้างล่างเขาโป่งๆหน่อยเนาะอาจจะหอบๆเหมือนทุกคลิปนะเพิ่งตัดหญ้าเสร็จเนี่ยไม่เอาไว้เลยครับขนาดกิ่งยาวๆแล้วนะต้องจะไว้ทรงพุ่มแบบนี้เลยเห็นไหมด้านบนก็เริ่มติดช่อติดดอกช่วงนี้ก็อันนี้เฟิร์นหงมี่นะมันโตไวจริงๆมันได้ห่อแล้วเนี่ย3เดือนเองแล้วก็แมลงเริ่มกวนเพราะว่าต้นเริ่มทึบเนาะต้องก็จะไล่แต่งโคนไปเนี่ยอันนี้เอาออกเลยกิ่งเล็กๆกิ่งฝอยๆอย่างเงี้ยใบก็ช่วยรูดเขาหน่อยเนาะให้ต้นโล่งๆหน่อยเห็นไหมเห็นไหมส่งต้นข้างล่างด้านล่างก็จะโป่งแล้วทีนี้เรามาดูด้านบนเนาะด้านบนอันนี้มันยาวไปแล้วเห็นไหมมืดไปไหมเดี๋ยวต้องขอปรับกล้องนิดนึงเนาะมันจะย้อนแสงนิดนึงด้านบนเนี่ยมันเริ่มยาวไปก็จริงๆก็ไว้อีกหน่อยก็ได้แต่ต้องว่ามันเริ่มมีน้ำหนักแล้วต้องก็ตัดเข้านี่เลยเนี่ยวิธีตัดนะคือถ้าเราจะเอาผลเนี่ยเราต้องตัดเข้าน้ำตาลตรงนี้ใช่ไหมเข้าน้ำตาลถ้าเราจะไม่เอาผลนะเราตัดเลยยอดไปเพื่อให้เขาแตกยอดอย่างเดียวนะเนี่ยนะต้องก็ตอนนี้ต้องจะไม่ไว้ผลแล้วต้องเลยตัดนี่เลยแล้วก็เล็มใบที่โดนแมลงกินให้มันโป่งๆนิดนึงลูกเนี่ยโอ้โหนี่ก็ติดอีกจังเลยด้วยนี่ต้น3เดือนนะเฟิร์นหงมี่เห็นไหมโอเคเนี่ยก็ให้ด้านล่างเขาโป่งๆนิดนึงแล้วก็เนี่ยไอ้พวกกิ่งแขนงเล็กๆอะไรพวกนี้นะเห็นไหมกล้องมันสว่างไปปะไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เอาออกเลยจริงๆกิ่งเนี้ยไม่อยากเอาไว้ด้วยเล็มหน่อยแล้วกันให้เขาตัดแต่งใหม่เนี่ยเนาะเราก็จะได้ทรงพุ่มประมาณนี้อันนี้3เดือนนะแต่ต้องทดลองไว้ผลก่อนเลยดูที่ตัดออกไปดิเห็นไหมเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อเนาะมันก็จะดูอาจจะดูแบบร้อนๆนิดนึงแต่ช่วงนี้มันแรงลงการตัดแต่งทรงพุ่มเขาเนี่ยต้องว่าก็ช่วยเรื่องโรคเรื่องแมลงได้ด้วยอันนี้ออกเลยแล้วกันแรงกินนะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ใบด้านล่างเนี่ยกิ่งด้านล่างเนี่ยกิ่งเล็กอะไรพวกเนี้ยเอาออกเลยนะครับนะใบก็รูดๆให้โคนต้นเขาโป่งหน่อยนี่ก็นะดูติดลูกดิเดี๋ยวไว้ห่อหน่อยแล้วกันเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเอาออกให้หมดให้ต้นเขาโป่งก่อนหยอดแมลงกินก็ตัดไปแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางต้นเนี่ยเนาะกิ่งแขนงเล็กๆเนี้ยเป็นที่สะสมของแมลงเราก็จะไม่เอาไว้ออกเลยให้ต้นเขาโล่งๆนะมีตรงไหนอีกเนี่ยกิ่งเล็กๆกิ่งน้อยๆแถวนี้ก็เอาออกให้หมดแล้วก็ไอ้ตรงช่วงที่มันเป็นกระจุกฝอยกิ่งอ่ะเหมือนต้นมันคลอดแล้วแบบมันจะออกกิ่งตรงนั้นเยอะเราก็ตัดแต่งไปเลยที่สําคัญคือโคนต้นเนี่ยให้โล่งๆไว้ก็จะช่วยเรื่องโรคแมลงได้
นี่เนาะใบเยอะจัดยอดเยอะเกินก็เอาออกบ้างอันเนี้ยไม่โอเคแล้วเอาออกโอเคก็ประมาณนี้นี่เนาะทำให้โคนโล่งๆตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ห่อไปแล้วแล้วก็ตัดลูกทิ้งไปแล้วด้วยเก็บไว้ให้พี่ๆดูก่อนฮะตัดไปเลยเอาไว้เยอะแมลงก็กวนด้วยอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะออกต้องก็จะเน้นโคนต้นนะท่านล่างให้มันโป่งๆมันจะได้ไม่เป็นที่อยู่ของแมลงแล้วก็คือเดี๋ยวช่วยตัดหญ้าเพิ่มนะแมลงหญ้าแตกใบอ่อนใหม่เงี้ยแมลงมันจะได้ลงไปกินด้านล่างบ้างแปลงนี้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยตัดไปได้ครึ่งเดียวไม่มีเวลาเลยส่วนมากจะเป็นฝิ่นเนาะฝิ่นก็แบบนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยไม่มีประโยชน์เอาออกกิ่งพวกเนี้ยไปปล่อยพวกเนี้ยออกไปเลยแต่งทรงพุ่มให้เขาใหม่ด้วยแต่เนี้ยมันเป็นไม้เบอร์ลองนะเอามาปลูกที่แบบไม่ค่อยสวยอ่ะเนี่ยด้านล่างก็เห็นไหมอันนี้ไม่สวยแล้วนะต้องออกเลยนะตัดนี่เลยให้เขาแตกใหม่อีกทีหนึ่งโอเคด้านบนเนี่ยไอ้ช่วงที่เรามัดกับไม้ค้ำอะไรพวกเนี้ยก็สำคัญนะมันเป็นที่อยู่ของแมลงได้ก็เอาออกไปนี่ใครใจไม่แข็งห้ามดูนะครับเห็นงามๆแล้วไม่กล้าตัดเนี่ยต้องตัดหมดละบางทีแมลงมันกวนนะห่อแล้วโหดปะปลูก3เดือนห่อเลยโอเคเดี๋ยวไปดูต้นสูงๆตรงนี้ต่อนี่นะพวกนี้ก็สูงเกินไปแล้วเราจะตัดให้ได้ทรงพุ่มแล้วก็เล่นยอดเลยสักประมาณหน้าอกประมาณเอวเนี่ยเนาะต้นเนี้ยได้ทรงพุ่มอยู่แล้วสวยแล้วแต่เราก็จะมาเล็มด้านล่างออกพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์เนี่ยกิ่งฝอยๆพวกเนี้ยนะไม่ต้องเอาไว้อันนี้จะทดลองไว้ลูกก็ไว้ลองเลยไว้อย่างละต้นเนี่ยอยากชิมแล้วอยากแจกเนี่ยกิ่งเล็กๆฝอยๆพวกเนี้ยออกเลยนี่ก็ติดลูกนะแต่ไม่เอาไว้ลูกเดียวพอให้ต้นเขาโป่งๆนิดนึงเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูด้านล่างต้องเอาโล่งเลยด้านบนตรงไหนไม่ดีก็อันนี้ลูกไม่เอาไว้ก็ตัดทิ้งไปเปลืองอาหารกิ่งนี้ไม่เอาลบเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้ด้านบนในพวกนี้ไม่สวยขีบไปเลยดอกก็ไม่เอาไว้ต้องเอานี่เลยดีกว่าปุ๊บให้เขาแตกทรงพุ่มใหม่เนี่ยเนาะให้โป่งๆโล่งๆแล้วแต่วิธีแต่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเสียดายห่อลูกนี้เลยแล้วกันถ้าช้ากว่านี้มันจะไว้ไม่ได้แล้วจะลายเรียบร้อยเนี่ยเนาะก็คร่าวๆนะไอ้ส่วนเรื่องหญ้าเนี่ยมีเวลาตัดได้ก็ตัดแต่ต้องยังไม่มีเวลาเลยปลูกเครื่องตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้อยากให้มันโป่งๆเพราะว่าช่วงนี้มันแรงลงเยอะไปอีกต้นหนึ่งก็ได้ซอยแล้วนะพี่ม่อนซอยกิ่งแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยตัดรอดนะเห็นไหมเอาโคนลงด้านล่างก็ดูกิ่งแล้วกันกิ่งฝอยพวกเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เอาออกให้ต้นลงด้วยรูดใบนิดนึงกิ่งฝอยเล็กๆเนี่ยไม่เอาเลยเอาไว้ก็เปลืองปุ๋ยแล้วก็เป็นที่อยู่ของแมลงด้วยนะด้านบนก็อันนี้มันเริ่มได้ทรงพุ่มแล้วเลยเราตัดที่โดนแมลงหน่อยแล้วกันอันนี้ผงเป่าสื่อนะผงเป่าสื่อก็จริงๆเนี่ยผงเป่าสื่อควรตัดแต่งวิธีเนี้ยเพื่อให้เขาเรียกว่าไงอ่ะออกผลติดผลได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวไปดูผงต้นไงเห็นไหมสังเกตดูด้านล่างต้องจะให้โป่งๆที่สุดอ่ะเนาะอันนี้ก็ทึบไปอย่าไปเสียดายครับเห็นไหมเดี๋ยวจริงๆก็เก็บไว้ตอนก็ได้นะ
แต่ไม่เอาแต่ไปตอนแปลงอื่นนะจะได้ไหมนี่ตอนได้เลยเนี่ยสวยกิฟต์แต่ก็นะเราจะไว้ผลแปลงเนี้ยด้านบนฝอยๆเนี่ยเนี่ยช่วงเรามัดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่อยู่ของแมลงเนี่ยก็ไม่เอาไว้ตัดยอดเลยเดี๋ยวจะไว้ลูกอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่เอาไว้นะลกลดไว้หน่อยเนี่ยช่วงที่เป็นรอยกิ่งอะไรพวกนี้มันก็จะทึบไปก็ต้องมาไล่เอาออกเห็นไหมลงเหลือตัดหญ้าอย่างเดียวแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะตัดแล้วอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ได้ส่งพุ่มสวยเลยแต่ด้านล่างทึบเอาออกหนักต้องจะเน้นเลยด้านล่างไม่ให้มีใบมีกิ่งแขนงเล็กๆเลยแล้วก็เปิดส่งพุ่มเยอะๆเนี่ยไอ้พวกเล็กๆอะไรพวกนี้ก็เอาออกหมดไม่งั้นมันเป็นที่อยู่ของแมลงเนาะแมลงเริ่มกวนแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยนี่แหละใช้วิธีตัดแต่งเอาคือระยะนี้แล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วมันติดแน่นอนอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ยังได้ทรงพุ่มเล็กอยู่เน้นโคนต้นอย่างเดียวเลยครับถ้าใบที่ตัดแล้วเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยเอาไปทิ้งนอกแปลงนะเนี่ยนี่ก็ไม่เอานะด้านล่างไม่ต้องมาเสียดายเลยอันนี้ปลูกนอนเนาะนี่เป็นต้นอีกต้นหนึ่งเป็นต้นใหม่ปล่อยเขาไว้แต่เราก็จะเลาะใบออกบ้างเนี่ยกิ่งฝอยๆกิ่งเล็กเนี้ยไม่มีประโยชน์นี่ก็เหมือนกันฝอยเยอะจัดออกก่อนตัดรูดหน่อยตรงต้นโป่งๆหน่อยลดเรื่องโรคแมลงไปอันนี้ปลูกนอนเห็นไหมเราก็จะเอาไว้จากกิ่งกระดงตั้งๆนะข้างๆไม่เอาฮะได้พุ่มแล้วเริ่มเป็นพุ่มสวยแล้วแน่เนาะก็เดี๋ยวกลับกล้องก่อนก็ที่จะเน้นเลยก็คือบริเวณโคนต้นนะเนาะพอเริ่มได้สัก3เดือนหรือทรงพุ่มเขาเริ่มขยายแล้วอะเราก็จะไม่ไว้ตรงโคนต้นเยอะเริ่มมีกิ่งยอดอะไรเงี้ยตัดทิ้งให้หมดครับข้างล่างอะมันจะเป็นที่อยู่ของแมลงอะเนาะแต่ต้องก็เนี่ย3เดือนเพิ่งจะมีเวลาทำจริงจังๆหญ้าก็ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดหญ้าเพิ่มไปแมลงก็จะกวนน้อยลงแล้วก็จะได้ทรงพุ่มที่แตกพุ่มด้านบนนะแปลงนี้ต้องจะไม่ค่อยไม่อยากโน้มอ่ะคือให้เขาเป็นพุ่มด้านบนสูงๆแล้วก็อาจจะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยเวลาพี่ๆมาเที่ยวสวนอะไรเงี้ยก็มาเด็ดชิมได้เลยอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับวันนี้ก็เอาเทคนิคการตัดแต่งทรงพุ่มในฝรั่งเริ่มปลูกนะใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกิมจูไส้ขาวไส้ดงไส้แดงไม่ว่าจะพันธุ์ไหนต้องก็จะใช้วิธีนี้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะเผื่อพี่ๆท่านใดกำลังถึงอายุที่จะต้องตัดแต่งแล้วก็พยายามรักษาเขาเรียกอะไรอ่ะความสะอาดบนความสะอาดทางโคนต้นไว้ให้โป่งๆหน่อยก็จะช่วยลดเรื่องโรคเรื่องมะเร็งไปได้อีกถ้าใบมันเยอะเกินอะไรเงี้ยแดดส่องผ่านไม่ถึงหรือลมไม่เข้าอะไรเงี้ยพวกเชื้อราแล้วก็มะเร็งอะไรพวกนี้ก็จะมาลบอยู่กันเยอะก็จะมาลุมต้นไม้เราก็จะมาลุมฝรั่งเราเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูกันใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้แต่ช่วงนี้อาจจะตอบคอมเมนต์ไม่ค่อยทันเพราะมีคอมเมนต์เยอะมากก็แอดไลน์มาก็ได้เนาะเบอร์โทรต้องก็064-220-9000เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้เนาะหรือทิ้งคำถามส่งรูปมามีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งหรือพืชทุกชนิดนะส่งรูปมาในไลน์เนาะเดี๋ยวต้องช่วยดูช่วยวิเคราะห์เนาะเผื่อจะช่วยกันแก้ไขได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำต่อแล้วไปแล้ว